สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมีลงไปหลายคลิปแล้วตั้งแต่คลิปขายหอมือสองนะครับแล้วก็มีคลิปขายรถมือสองนะครับแล้วก็มี FPV วันนี้ก่อนนอนนะครับก็มาเจอกันอีกนิดนึงนะครับวันนี้ผมมีสาระมาฝากนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ Tunnel Curve นะครับจริงๆแล้ววิทยุที่เราใช้กันเนี่ยถ้าเราเล่นฮอร์เนี่ยมันจะมีคำว่า Tunnel Curve นะครับ Tunnel Curve Pitch Curve เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่า Tunnel Curve คืออะไรแล้วก็ Pitch Curve คืออะไรนะครับTunnel Curve นะครับก็คือ Tunnel ก็คือคันเร่งตัวนี้นะครับอันนี้คือ Tunnel Tunnel Curve Curve คือแบบเป็นกราฟเฉียงนะครับเป็นกราฟนะครับทีนี้ในส่วนของ Tunnel Curve เนี่ยก็หมายความว่าสติ๊ก Tunnel นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ Tunnel เนี่ยมันจะแยกไปเป็นในส่วนของ Normal นะครับ Idle 1 Idle 2 Idle 3นะครับมันก็จะแยกมาเป็นส่วนของ normal pattern 1ให้ pattern normal idle 1 idle 2และ idle 3แต่ถ้าวิทยุบางตัวเนี่ยมันมีแค่ idle เดียวนะครับมันก็จะตั้งในส่วนของ pattern curve เนี่ยได้แค่ normal แค่อันเดียวนะครับก็คือ pattern curve เนี่ยก็คือคันเร่งเอาง่ายๆเลยนะครับ curve ก็คือเป็นกราฟของคันเร่งนะครับส่วน pitch curve เนี่ย pitch curve ก็คือในส่วนของการเปิดหน้าเบสนะครับการเปิดหน้าเบสก็คือเปิดตั้งแต่ติ๊กพีทลบยันพีทบวกนะครับแต่ว่าถ้าเทิร์นเคิร์ฟเนี่ยก็หมายความว่าเราตั้งรอบของมอเตอร์นะครับตั้งรอบของมอเตอร์นะครับเป็นรอบเท่าไหร่แล้วก็เราก็ว่ากันไปรีโมทบางตัวมี5สเต็ปรีโมทบางตัวมี7สเต็ปนะครับแต่สเต็ปแรกเนี่ยต้องเป็น0ทำไมถึงต้องเป็น0นะครับเพราะว่าเวลาที่สติ๊กเราอยู่ล่างสุดเนี่ยมอเตอร์ต้องไม่หมุนนะครับคือไม่หมุนก็หมายความว่ามันต้องเป็น0ก็คือสติ๊กอยู่ล่างสุดก็คือ0ก็คือไม่หมุนแต่พอเราเร่งขึ้นมานิดนึงเนี่ยเป็นสเต็ปที่2ประมาณสเต็ปที่2ที่3ที่4ที่5หรือบางวิทยุบางตัวมันมี7สเต็ปก็แล้วแต่นะครับพอสเต็ปที่2เนี่ยมอเตอร์เริ่มหมุนละเพราะว่าเราตั้งรอบไว้เท่าไหร่เราก็ว่าไปนะครับสมมุติเราตั้งไว้65นะครับบางคนตั้งถ้าเทิร์นเคิร์ฟไม่เหมือนกันนะครับช่างบางคนอาจจะตั้งเป็นกราฟเฉียงขึ้นไปนะครับแต่สำหรับผมตั้งเป็นสเต็ปแรกคือ0สเต็ปถัดมาเนี่ยก็คือต้องเป็นเส้นตรงจนถึงสเต็ปสุดท้ายนะครับอันนี้คือในส่วนของถ้าเทิร์นเคิร์ฟนะครับวิทยุบางตัวสามารถจะตั้งแยกได้นะครับถ้าเทิร์นเคิร์ฟของนอร์มอนเราเอาเท่าไหร่เราก็ว่าไปนะครับส่วนของไอเดิล1สมมติในส่วนของNormal เนี่ยสมมติเราตั้งไว้65คือตั้งแต่2ถึง5ก็คือ65หมดเลยนะครับพอเราสับสวิตช์มาที่ idle 1พอ idle 1ปุ๊บเนี่ยสเต็ปที่1มันไม่เป็น0ละมันจะต้องเป็นรอบสมมติเราตั้งไว้80มันก็ต้อง80เท่ากันหมดทุกอันเลยหรือจะตั้งเป็นแบบตัว U ก็ได้นะครับอาจจะเป็น80 75 0 80 75 70 75 80อะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแต่สำหรับผมนะครับผมถ้า80คือ80หมดเลยตอนนี้มา pattern curve ของ idle 2อาจจะ90ก็90หมดเลยอันนี้คือ pattern curve นะครับอันนี้คือ pattern curve นะครับส่วน pitch curve pitch curve ก็คือการเปิดหน้าเบสปกติแล้วเนี่ยวิทยุอ่ะถ้าเราตั้งเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วเนี่ยมันจะตั้งค่าโรงงานนะครับเป็น0 25 50 75 100หรือถ้าเป็นวิทยุบางตัวจะตั้งเป็นลบ100ลบ50 0บวก50แล้วก็100นะครับซึ่งวิทยุแต่ละตัวจะตั้งไม่เหมือนกันนะครับก็คือวันนี้ผมก็มีสาระมาฝากนะครับในส่วนของ Tunnel Curve นะครับแล้วก็ในส่วนของ Pitch Curve นะครับ Pitch Curve เนี่ยมันก็จะมี Normal 1 2 3 Idle 1 Idle 2 Idle 3นะครับแต่ว่ามันควรจะต้องเท่ากันนะครับมันควรจะต้องเท่ากันนะครับถ้าเป็น0 25 50 75 100เนี่ย Idle 1ก็ต้องเท่ากัน Idle 2ก็ต้องเท่ากันนะครับอันนี้ในส่วนของ Tunnel Curve แล้วก็ Pitch Curve นะครับวันนี้ผมก็มีสาระฝากนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทางด้านล่างของคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะมีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับ
แต่ว่าผมจะมาแนะนําในส่วนของเมนูการใช้งานต่างๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ